สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาทำเป็นไอศครีมรสบีทาเก้นหรือนมเปรี้ยวเยลลี่นะคะก็ส่วนแรกนะคะก็จะมีเป็นนมสดค่ะบีทาเก้นหรือนมเปรี้ยวชนิดอื่นๆค่ะโยเกิร์ตค่ะน้ำตาลทรายไอราหรือสารช่วยทำให้ไอศครีมมีการเซตตัวที่ดีนะคะและที่ขาดไม่ได้เลยค่ะคือเจลลี่ค่ะค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะอันดับแรกค่ะเราก็ใส่เป็นน้ำตาลทรายค่ะตามด้วยสารให้ความคงตัวนะคะหรือไอราค่ะคนให้พอเข้ากันนะคะจากนั้นค่ะเราจะใส่เป็นนมสดค่ะคนให้ละลายค่ะแล้วตามด้วยนมเปรี้ยววีทาเก้นหรือนมเปรี้ยวชนิดอื่นๆค่ะคนให้เข้ากันนะคะจนน้ำตาลทรายละลายค่ะจากนั้นค่ะตามด้วยโยเกิร์ตค่ะคนจนละลายเข้ากันนะคะเรียบร้อยค่ะจากนั้นเราจะนำไปปั่นลงไปในเครื่องปั่นน้ำผลไม้ค่ะจากนั้นเทลงเครื่องปั่นค่ะค่ะเช็คให้แน่นว่าใบพัดลงล็อกสนิทนะคะแล้วใส่ฝักลงไปค่ะหมุนจนลงล็อกนะคะจากนั้นค่ะกดปุ่มค่ะมันจะมี2ปุ่มก็คือปุ่มซอฟต์กับฮาร์ดนะคะถ้าฮาร์ดก็คือให้ไอศกรีมค่อนข้างแข็งซอฟต์ไอศกรีมที่ได้จะนุ่มกว่านะคะวันนี้เราเลือกแบบฮาร์ดค่ะจากนั้นค่ะก็รอเวลาปั่นนะคะขึ้นอยู่กับสูตรค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะค่ะพอเริ่มขึ้นฟูนะคะเราก็จะใส่เจลลี่ลงไปตามใจชอบเลยค่ะแค่กดสต็อปหรือหยุดออฟนะคะมาดูเนื้อกันค่ะเนื้อฟูสวยมากๆเลยค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะค่ะเป็นไอศครีมเรียบร้อยแล้วดูด้านในได้ค่ะเยลลี่เต็มเลยและนี่นะคะก็เป็นเนื้อไอศครีมที่ได้จากเครื่องสกูปี้ไอที่เราแช่ช่องฟรีซไว้ประมาณ1ชั่วโมงค่ะเดี๋ยวมาตักให้ดูกันนะคะเป็นเยลลี่เต็มๆข้างในเลยนะคะ